หล่อๆสวยๆกันขนาดเนี้ยเป็นถึงขั้นพระเอกนางเอกกันเลยสักทีเดียวเคยมีประสบการณ์โดนใครเมินใส่กันบ้างหรือเปล่าเคยนะคะตอนเด็กๆโหดตัวเล็กมากตอนนั้นแบบก็แบบแค่ลืมรุ่นพี่คนนึงแต่เราเด็กไปค่ะเขาคงไม่รู้หรอกค่ะเพราะหนูก็ไม่ได้แสดงอาการมากเท่าไหร่ใช่แล้วก็ปล่อยมันไปเองก็หนูเล่นไม่แสดงออกอย่างเนี้ยแล้วใครเขาจะไปรู้ล่ะครับแล้วอย่างณเดชพระเอกหนุ่มมาสเทที่มีชื่อเสียงโด่งดังขนาดนี้ได้โดนเมินมั้งไหมไม่เมินนะครับโดนถีบเลยครับผมโดนถีบเลยครับผมโดนถีบเลยครับผมอุ้ยตายใครลี่อาจมาถีบณเดชกันละเนี่ยพี่ไปทำเอาอีท่าไหนล่ะครับแล้วหนุ่มเดี่ยวของเราเขาจะเคยโดนบ้างไหมเคยอยู่แล้วผมอยู่ชายล้วนมาตลอดนะครับเริ่มจะมารู้จักผู้หญิงก็ตอนม.3เราไม่เคยมีเพื่อนผู้หญิงเลยครับก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าต้องพูดคุยยังไงดูก็มีที่ว่าเราไปชอบเขาแต่เขาโอเคว่าใจไม่ตรงกันคือเขาก็อยากเป็นเพื่อนกับเราก็มีแล้วก็มีที่จีบไปสักพักหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็เลิกลากันไปก็มีใช่อาจจะเป็นเรื่องของการปรับตัวอะไรแต่ก่อนอยู่ต่อหน้าผู้หญิงคุยอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมองหน้าอะไรอย่างนี้ไม่ได้จะตื่นเต้นแบบจะตื่นเต้นจะแบบตลอดเวลาจะพูดคุยหรือว่าดูแลเขาไม่เป็นอะไรในช่วงนั้นนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ครับเหมือนเดิมครับผม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย ตอนนี้ก็ยาวอยู่เลยครับยังยาวโสดอยู่เลยครับปั๊บโถถ้าหนุ่มเดี่ยวจะตื่นเต้นซะขนาดนี้พี่ว่าเข้าวัดเข้าวานั่งสมาธิให้หายตื่นเต้นก่อนดีกว่านะ ส่งท้ายกันที่สาวอ้อนกันดีกว่าว่าเธอคนนี้จะเคยโดนเชิดกันแบบไหนเคยเจอเชิดใส่แบบหลังจากเราปฏิเสธว่าไม่ชอบเขาแล้วอย่างค่ะเหมือนจะมาจีบเราเราบอกเอ้ยเราไม่เอาแต่หลังจากนั้นน่ะนางก็เชิดใส่เลยนะแบบเจอก็แบบไหว้ก็ไม่รับไหว้อะไรอย่างเงี้ยเคยเจอแต่จนตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะนางเป็นผู้ชายจริงๆหรือเปล่าเออทำไมถึงงอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ผ่านมานานแล้วค่ะเล่าละเอียดขนาดนี้ป่านนี้จะตัวเขาคงรู้หมดแล้วล่ะนะสาวอ้อนเป็นอย่างนี้สาวอ้อนของเราก็คงจะต้องอ้อนไว้อ้อนไว้อ้อนไว้ตั้งขนาดนี้ถ้าไม่รู้ไม่ชี้